บินมาจากรัสเซียบินมาจากรัสเซียมาไทยแล้วมีคนไทยขอร้องให้ลุงมาช่วยที่นี่เขามาอะไรเขาเรียกเครื่องอะไรครับเครื่องสลายก้อนเมฆอะถ้าเครื่องต้องนับอย่างนี้ทั้งหมดถ้าใช้คำว่าเครื่องนะทั้งหมดนี้ที่ถามอยู่เนี่ยครับสามารถดูได้ Facebook ตอนนี้เลยถ่ายทอดสดอยู่จะมีคำถามคำตอบเสร็จตับเลยครับผมแล้วตอนนี้ให้ลุงเขาได้ทำงานเพื่อช่วยคนใต้ก่อนก็บินมาจากรัสเซียมันมีกระบะเหลืองเนี่ยมันยิงสลายคนไปกันให้ลุงมันโอ้ลุงมันได้ลุงมันได้ไม่โอนประตูระดับต่างมีมองไม่ได้ได้บังได้ตัวระดับแล้วโอเคครับค่อยๆพิจารณาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ยอมรับว่าชุดละหกนะตั้งแต่เคลื่อนที่ออกมาจากจุดที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอาเป็นว่าอยู่ทั้งคืนก็แล้วกันตรงนั้นนะเนาะอยู่ทั้งคืนจนกระทั่งจุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในระดับปลัดอำเภอซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สั่งการได้ทั่วทั้งหมดนะฮะก็คุยกันเสร็จแล้วพอเวลาท่านอำเภอรู้จักจุดมุ่งหมายของหมอกแล้วว่าเป็นใครมาจากไหนลำดับขั้นตอนตั้งแต่นู่นนะต้นทางจนทั้งมาถึงปลายทางเมื่อท่านปลัดเข้าใจแล้วก็เลยบอกกับท่านว่าผมเองก็ประเมินสถานการณ์ของผมเองเหมือนกันโดยการที่ใช้ผมร่างกายของผมนี่แหละเป็นตัวที่จะบอกว่าจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยพอเวลาบอกกับทางด้านเขาท่านก็ไม่ต้องกังวลช่วยตัวเองได้เพราะว่ารถก็มีอยู่แล้วหากว่าเห็นท่าไม่ดีเราก็จะพูดคุยกับบุคลากรคนหนึ่งซึ่งมาจากหมายเลขหนึ่งของจังหวัดก็แล้วกันติดตามมาด้วยแล้วก็ท่านได้กรุณาเอื้อเฟื้อให้ยานพาหนะมาด้วยนะครับก็เวลาได้ทั้งรถทั้งคนนะฮะติดตามมาเพราะนั้นบุคลากรที่ว่านี้ก็รายงานหมายเลขหนึ่งต่อเวลาอยู่แล้วล่ะนั่นก็คือต้นทางทีนี้พอเวลามันถึงปลายทางก็ท่านปลัดที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะว่าแล้วท่านก็จากไปแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ประมาณนั้นนะครับก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้นแรงขึ้นจริงทั้งคลื่นสูงขึ้นถี่เข้าคลื่นนี่มันมาด้วยความถี่เรียกว่าคลื่นสั้นอะไรครับคลื่นสั้นความถี่จะสูงคลื่นสั้นมันมาแนวราบครับคลื่นทะเลนะฮะมาแนวราบแต่มันจะบีบขึ้นเป็นความถี่แนวตั้ง
ให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนครับพวกบรรดาท่านที่มีความรู้เรื่องของคลื่นกับความถี่นะครับมันโดยธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั้นทีนี้ในทางฝ่ายเราเนี่ยแล้วก็คือธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติส่วนทางผมก็พยายามปรับตัวเป็นธรรมชาติผมพูดเสมอว่าตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติแวดล้อมตัวเราก็ธรรมชาติเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามันปรับตัวเข้ามาได้เป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ไม่ทำลายกันหรอกนะทางด้านผมสรุปไว้ของผมส่วนตัวและส่วนตัวเป็นเช่นที่ว่านี้ก็เลยบอกกับหลายคนบอกว่าอ้าวต่อไปนี้ประเมินสถานการณ์พร้อมกันนะตัดสินใจพร้อมกันว่าเห็นควรประการใดเพราะว่าคนที่เขาอยู่ที่นี่ก็เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ความจริงถ้าหากว่าออกจากจุดนั้นได้ช้ากว่านี้น้ำจะท่วมมันท่วมตรงไหนท่วมทางถนนต้นทางเนี่ยฮะน้ำทะเลมันเอ่อขึ้นมามันสูงขึ้นใช่ไหมล่ะมันก็จะมาท่วมคอคอดถนนมันก็รถผ่านไม่ได้โอ้โหมาพอดีน้ำไหลตรงนั้นน้ำไหลข้ามจากทะเลเข้ามาหาหมู่บ้านโดยมีถนนกั้นนั่นน้ำมันเข้ามาแล้วจ้ะประมาณสัก 2-3 นิ้วไม่ถึงคืบอะฮะโอเคนะรถก็ผ่านได้สะดวกประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ผ่านกันมาได้จนกระทั่งมาถึงจุดที่ยืนพูดตรงนี้คืออาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารนี้ได้ทราบจากชาวบ้านบอกว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้พระองค์ได้กรุณาออกแบบทั้งหมดก็มีความแข็งแรงมากทั้งนี้เพื่อที่จะเอาไว้สำหรับการหลบภัยนะหากว่ามีเหตุจำเป็นแปลว่าพระองค์มองล่วงหน้าไปไม่รู้กี่ปีนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งชาวบ้านก็ได้รับเป็นสองตรงนี้มีประมาณสักผมเดินขึ้นมาก็ผ่านมานะครับชาวบ้านแถวๆนี้มาอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองเวลานี้ประมาณสัก30คนเห็นจะได้นี่ประมาณบวกขึ้นนิดนึงแล้วนะจริงๆเห็นผ่านตาก็ประมาณสัก15ไม่เกิน20คนตอนขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่ทราบตั้งแต่ไหนไม่รู้แหละเพราะว่าจะไม่ได้ลงไปข้างล่างโอเคนะอาหารก็คือส่วนหนึ่งข่าวล่าสุดทีนี้ไม่ใช่ครับมันถามว่ามันจะมีรู้สึกว่าจะมีทหารเข้ามาด้วยในรอบสุดท้ายมาว่าจะมีผู้คนอยู่ไหมต้องเอาออกให้หมดเลยเพราะว่าที่นี่ก็มีนโยบายว่าต้องบุคคลต้องไม่มีเจ็บปวดหรือไม่ได้รับอุบัติเหตุจากการครั้งนี้ถ้ามันจะเกิดนะส่วนอาคารอะไรต่างๆนะก็คือเป็นอันดับรองไปนั่นคือทางด้านพื้นที่เขาคุยจากกันเป็นเช่นนั้นนะครับเห็นไหมตอนนี้เขาประกาศแล้วเนี่ยเขาประกาศนะทุกคนแบบ 100% เลยล่ะครับก็ประกาศ 100% แล้วตอนนี้ไม่มีใครอยู่ลูกเรียกแล้วคนเฒ่าคนแก่ออกมาให้หมดละนั่นเราก็มาอยู่ที่นี่ที่เดียวแหละครับบริเวณก็ที่หลบภัยโอเครับทราบพวกนั้นแล้วทีนี้อ่ะมาถึงทางฝ่ายลูกหอกต่อทีนี้ครับลูกหอกก็เวลานี้มีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องเปิดฟ้าให้ได้สลายเมฆถ้าเมฆสลายไปฝนมันก็จะไม่มีเห็นไหมครับพอเวลาสลายเมฆแล้วไปโน่นถ้าหากว่าเห็นดวงอาทิตย์วันนี้ไม่รู้ทั้งวันแหละครับถ้าเราสามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้วันนี้ก็ช่วยได้เลยว่าเอาอยู่ทั้ง 2-3 วันที่จะเกิดขึ้นนี่แหละก็แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ตั้งความหวังเอาไว้ส่วนท่านใดที่ถามเรื่องของทำยังไงแบบนี้เนี่ยฮะเอาไว้อธิบายทีหลังเพราะมันก็มีนักข่าวใดๆมาถามในระหว่างที่อยู่ตรงนู้นนะฮะ
อนเช้าๆเนี่ยที่จริงลมมันเงียบแล้วตอนนั้นน่ะตอนเช้านั่นน่ะลมมันเงียบแล้วฝนก็เงียบหมดแล้วนะหมดด้วยนะหมดทุกเม็ดด้วยนะพอดีมีนักข่าวเชื่อมเข้ามาตอนนั้นก็ฮะก็ไม่ว่าอะไรกันเราก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเขาก็อยากจะได้ข่าวนะนักข่าวเขาเอาละเราไม่ว่ากันแต่ทางด้านหลักการเราแนวทางเราก็ยังยืนอยู่ในจุดเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสบอกให้ทราบเอาไว้นะครับว่าต้องเป็นมาเช่นนี้ครับโอเคสบายตอนนี้อยู่ในจุดปลอดภัยแล้วมันปัญหาเรื่องรถนะฮะปัญหาเรื่องรถเราอะน้ำจะท่วมเหรอมันทำไงต่อโอเคถ้างั้นงั้นผมอยู่ที่นี่ตลอดนะครับรถก็ท่านก็ดูจะทำไงต่อรถก็รถไปออกที่อันได้ครับไอ้ประตูล็อกเอาจอดจอดน้องน้องน้อยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันเปิดไม่ได้ครับโทษครับน้องน้อยอยู่ไหนอยู่ล่างฮะอยู่ข้างล่างของไปที่รถหรือเปล่าไม่ทราบจะรถหนีไปไหนก็ได้งั้นก็ลองสื่อสารกับหนุ่มน้อยดูแล้วก็ขอกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผมอ่ะโอเคแล้วก็มีเลเซอร์ตัวนึงอยู่ในรถมีเลเซอร์อยู่ท้ายรถน่ะยาวๆแค่เลเซอร์หนาวเหรอโอ้โหเมื่อคืนผมก็หนาวหนักเหมือนกันละคืนเนี่ยที่นี่ยังมีกำบังลมที่นั่นไม่มีเลยร้านอาหารท่านกำนันใช่ไหมนั่นแหละนะตรงนั้นค่อยๆดูเพราะว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันเรื่องที่มันเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงมาแล้วครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังนี้ตราบใดก็ตามที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่นะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของมันตามระบบต้องบอกว่าระบบสุริยะจักรวาลนั่นคือระบบของเขานะครับการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะว่าไปทำไมมีมันขึ้นตรงอยู่กับดวงอาทิตย์โลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากก็สลายเมฆออกไปได้ฝนมันต้องหยุดเมื่อสลายเมฆแล้วมันก็ต้องเห็นดวงอาทิตย์เมื่อเห็นดวงอาทิตย์แล้วทุกอย่างมันก็จะสงบลงเองนะแค่นี้เองอย่าไปไกลไปกว่านั้นก็พยายามทำกันนอกนั้นก็ในเรื่องทางด้านวิชาการเนี่ยมันเป็นสมการ e กับ mc กำลัง2เนี่ยก็ท่านนั้นนะเอามาอธิบายได้อย่างชัดเจนซึ่งมันก็ต้องใช้ถึง 99% ที่ผมพูดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะครับไอ้ 1% เนี่ยมาใช้เรื่องของสมาธิจิตเนี่ยครับนะสมาธิจิตถ้าหากว่าทั้ง2สิ่งนี้ใช้ประกอบกันก็เลยว่าทั้งทางรูปและทางนามรูปกับนามนามกับรูปวิทยาศาสตร์นี่คือรูป
างด้านสมาธิจิตนี่ก็คือน้ำก็พยายามเข้าใจแค่นี้ก็พอครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนั่นก็ต้องเขาสังเกตผมเนี่ยมันอยู่พื้นที่หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมันอยู่นี่มันเป็นความจริงมันเป็นเรียลไทม์ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอของผมเนี่ยส่วนทางท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็มองแค่เห็นภาพจังอะไรได้ยินแค่เสียงภาพกับเสียงมันก็ช้าประมาณ8วินาทีเอา4วินาทีก็ได้นะ4วินาทีก็ได้เรื่องนี้ได้นะอันนี้ครับปึ๊บโอ้ยเนี่ยโอเคผมยกเองผมยกให้ก่อนเอาเดียวเหรอภาพอ่ะครับจำที่เข้ามาเอาของของที่นี่ก็เป็นห้องเฉพาะตอนนี้ลุงออกอยู่คนเดียวในห้องนี้กว้าง2เมตรครึ่ง2เมตรครึ่งสูง2เมตร3เมตรนะมีหน้าต่างสบายกันลมได้อย่างเยอะเลยล่ะครับกันลมได้อย่างดีมากแปลว่าสถานที่จุดนี้ถือว่าอยู่คนเดียวตอนนี้คนลงไปข้างล่างหมดแล้วของผมอยู่ดาดฟ้าชั้นที่3 3หรือ4 3นะมั้ย1 2 3 5 3 4ก็คือตัวที่ดาดฟ้าจริงๆเอาล่ะชั้น4นี่มันไม่มีกำบังไม่มีหลังคาพอไม่มีหลังคาอยู่ไม่ได้หรอกมันลมครับก็ตัวมีหลังคาคุมหน่อยตรงนี้ก็โอเคนะแต่แข็งแรงแข็งแรงมากครับอาคารนี้ความเร็ว100 200เอาอยู่อาคารที่ว่าแข็งแรงปึกปักโอเคความปลอดภัยที่นี่คิดว่า 99% ครึ่งก็แล้วกันเนาะไม่ต้องกังวลนะฮะท่านอยู่หน้าจอผมเข้าใจแต่ความจริงอากาศก็หนาวหนาวก็โอเคละตอนนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวตัวนึงกางเกงก็กางเกงตัวเดิมนะไม่ได้ทำอะไรหรอกครับเสื้อภายในคือตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยปล่อยมันมันเน่าไม่เป็นไรมันเน่าไว้ก่อนอยากจะเน่าเนี่ยแหละก็เรียกว่าบกตะลุยนี่ก็คอยติดตามข่าวสารเอาครับท่านที่อยู่หน้าจอข่าวสารทีวีทีวีกระแสหลักถึงแม้จะช้าก็เชื่อถือได้แต่มันก็ช้าเยอะกว่าจะไปตัดกระแสหลักได้ต่างกันแต่ทางด้านนี้มันก็โอเคเชิญดูไฟดับทั้งหมดคือมีแค่ไหนก็แค่นั้นเอาตัวชาร์จมันยังในรถในรถเอามาหมดไหมตัวเล็กอ่ะมีเอามาหมดแล้วใช่ไหมโอเคจบคือหมดหมดคือหมดหมดคือหมดครับแม่ใช้มาชุนหมดนะต้องอยากจะย้ายที่ผมคงไม่ได้ไม่เป็นไรเขาออกจากพื้นที่ไปแล้วใช่ไหมไปเปลี่ยนถ้าเกิดเราออกเขาจะรถสูงไปแล้วโอเคโอเคได้แต่ว่าคือผมว่าไม่น่าจะแคร์เรื่องไฟแล้วล่ะไม่ต้องแคร์แล้วเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วฮะครับไม่ต้องแคร์ไม่อยากไปรบกวนใครแล้วโอเคเอาก็อันนี้มาทั้งภายในไว้ได้กระเป๋าของเนี่ยครับคุณจะใช้ของอะไรครับมันมีเอามาเปิดก็แล้วกันไม่รู้บอกไม่ถูกเอาเข้ามาก่อนโอ้โหมีน้ำไอ้น้ำมันเอาน้ำกินด้วยเอามาทั้งหมดแหละเนี่ยแค่นี้มันก็จบแล้วเนี่ยเราตั้งแท่นเลยเนี่ยหาวิธีผ่อนแรงรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นจุดไหนมีกาแฟไม่มีไฟน้ำน้ำกล่องเมื่อกี้เนี่ยไปไหนวะนู่นนู่นเอาน้ำร้อนมาก็กาแฟได้แล้วไม่มีไฟไงครับเขามีน้ำร้อนไม่ใช่เหรอเน่ผมไม่มีไฟครับ
เอ้ยครับใส่มาม่ามาด้วยยังไงให้ได้โอเคดิพอแล้วมันไม่มีไฟมันไม่ร้อนมันไม่มีอะไรเลยครับโอเคทีนี้ลุงจะเอาอะไรก่อนครับทำไมเอามาใช้งานก่อนคืออะไรตัวที่ว่าเนี่ยจะลองตัวนี้ลองดูไหมไม่เคยลองขอพาเขามาพื้นดีกว่าแน่นอนกว่าพาเขามาแน่นอนกว่าลบลงมาแล้วนะทีนี้ถ้าลุงไม่มีแผนย้ายผมจะออกไปนอกมาย้ายครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะคนทุกคนย้ายออกครับครับโอเคครับเราต้องรีบแจ้งเพราะว่ารถมันเป็นรถสาธารณะไม่ใช่รถส่วนตัวอยู่ที่บ่อครับถ้าไม่ไปคือต้องจบที่นี่ครับได้นี่พอจบที่นี่ผมก็จะไปข้างนอกบ้างครับตอนนี้เราจิตมังกินหน่อยของของกินเนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยจะเข้าไปไปตามจุดที่เรามาเนี่ยนะครับในรถจะมีของกินก็เฮ้ยนี่ข้ามนี่วันเจ็บตัวมาได้ไงวะเนี่ยตายเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจนภัยเออดีแล้วเก็บภาพไปเก็บไปที่กลับไปทางวินาศเลยเรายืนอยู่โอเคพูดไปพังหมดเลยอะไรที่เราไปยืนอยู่ที่ลุงทำเหรอครับหลังคาหมดแล้วข้างหน้าไปหมดเลยครับดีละมาก่อนสบายใช้แล้วเก็บตัวกันหน่อยณเวลานี้ไม่น่าจะมีความหมายแล้วเงินไปหมดไม่เหลเสื้อมาแล
ก็คนก็พยายามลุ้นครับผมเราอยู่ในจุดที่ถ้าพูดถึงอันตรายนะครับเรามาอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดของประเทศไทยในวินาทีนี้กันก็ต้องบอกนะครับเพราะมันเป็นเป้าหมายอะไรมันเป็นประวัติศาสตร์จุดนี้ครับปีนี้ก็บอกจะคาดการณ์ว่าจะรุนแรงกว่าปี05ปี05มันราบพนาศูนย์เลยนะร่างหมดเกลี้ยงแล้วบอกว่าปีนี้มันแรงกว่ามันหมดเกลี้ยงเฉยเลยเดี๋ยวยุคนั้นมันแก่บ้านไม้เนาะยุคนี้มันเป็นอาคารแข็งแรงอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันตรงนี้ครับผมที่ผมอยู่นี่มันก็แวดล้อมไปด้วยวัดรอบข้างเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นอะไรอีกก็หลายเป็นกันแล้วกันใช่ครับเราไม่มีร้านกำลังบ่นกับคนที่อยู่หน้าจอทุกคนจะตกใจนะว่าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัย 99% ขึ้นอยู่แล้วต้องอยู่ร้อนกว่านี้ก็จะหนักกว่านี้ร้อนจนเย็นท่านต้องกังวลครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารเอาไว้ความรุนแรงแค่ไหนเพียงใดข้างนอกแต่ทั้งที่นี่ก็ที่นี่คือน้ำท่วมมาหมดพื้นถนนเนี่ยตอนนี้ท่วมนั้นน้ำทะเลเข้ามานะครับไอ้ท่วมที่ว่าน้ำทะเลขึ้นนะครับไม่ใช่เกิดจากฝนไม่ถึงขั้นที่จะท่วมครับที่ดูฝนประปรายดูอ่ะดูสามารถเห็นแต่ข้างบนได้ว่าน้ำมันไหลเห็นได้มาท่วมแบบรุมๆเนี่ยน้ำทะเลเข้านี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแวบไปดูบรรยากาศก็รู้ไปได้แค่ไม่กี่นาทีครับเตเต้นแมนเขาจะตะลุยลงพื้นที่เต็มร้อยประเภทขาบุกรัฐบาลเชิญวิชาการไม่ต้องห่วงหรอกครับเชิญวิศวกรฟิสิกส์ไม่ต้องห่วงผมเกรงว่าพอเวลามันผมว่าประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยผู้คนจะมารุมมาตุ้มมากผมจะรู้อยู่ตอนนี้ความจริงผมก็รู้มาตั้งนานแล้วแหละถ้ามันประสบความสำเร็จอย่างงดงามหรือไม่งดงามประการใดไม่รู้ไม่เกิดความเสียหายก็ถือว่าผ่านมันที่5ไปไม่เกิดความเสียหายก็โอเคก็หวังตรงนี้คือวันนี้วันที่4ใช่ไหมล่ะเป็นวันที่อันตรายที่สุดใช่นะผ่านวันที่4คืนวันที่4ตื่นเช้าก็วันที่5ใช่ไหมล่ะแล้วเย็นวันที่5แล้วยังมีกลางคืนวันที่5อีกนะครับวันที่6มีตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าได้เรียบร้อยแล้วนะออกจากนครราชสีมาก็เครื่องขึ้น7โมงแน่นอนผมต้องไปถึงสถานีก็ต้องถ้าก็เท่าไหร่ก็ต้องคอยดูกับท่านที่มาบริการใช่ไหมครับก็มีแค่นั้นก็มีเท่านั้นเองนะครับชาวบ้านก็หึงหากันหน้าดูอะไรสักอะไรโอ้โหนี่น้ำเห็นไหม ไอ้ที่อยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลังคามุงจากนะไปหมดนะฮะ เจอลมไปหมดแล้วไอ้แค่หลังคาเบาๆบางหลังคาริมชายหาดนะแบบนี้หลังคาก็มุงจาก
ไปหมดแล้วตรงนั้นถูกลมไปหมดไม่ถึงกับก็อยู่ประจกใจของแค่นักข่าวหลายช่องมาบรรยายบรรยากาศแหลมตะลุมพุกเนาะแล้วก็ทำไปเราอยู่ในจุดที่ตั้งมั่นแล้วตอนนี้ลมสาลงไปหน่อยลมจะน้อยลงไปแล้วตอนนี้พอแล้วเดี๋ยวจะเก็บแปะไว้ครับเอาเป็นห้านาทีไปตรงนี้นะใช่ครับเดี๋ยวจะหมดสักก่อนใช่เอางั้นก็สวัสดีก่อนนะตอนนี้เนาะโอเคครับตอนนี้เวลา